สวัสดีครับครับสำหรับรายการตะลุยแดนลูกหนังไทยในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยหลายคนเลยทีเดียวฮะก็เป็นทีมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับนักเตะ4คนด้านหลังนะพร้อมทั้งผู้ช่วยผู้จัดการทีมครับพี่เซฟคุณสุทธิพันธ์วันวินเวศแล้วก็ผู้การเรืองครับนาวาเอกเรืองฤทธิ์แสงแก้วซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับกับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับที่ลงแข่งไปแล้ว3แมตช์ในรอบแรกต่างก็ทำผลงานได้ดีนะครับชนะ3เกมรวดในวันพรุ่งนี้ครับทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติออสเตรเลียซึ่งจะเป็นแมตช์ในรอบรองชนะเลิศถ้าไทยชนะนี่จะตีตัวเข้าไปสู่ประเทศ UAE ทันทีนะครับลงเล่นในรอบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามความพร้อมล่าสุดนะครับก่อนที่จะแข่งกับทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็พูดถึงการเตรียมทีมโดยทั่วไปนะครับกับทางคุณสุทธิพันธ์วันวินเวศนะครับครับก็พูดถึง3แมตช์ที่ผ่านมาชนะ3นัดรวดนะพอใจมากน้อยแค่ไหนครับก็อยู่ในระดับหนึ่งครับไม่ถึงแบบว่าพอใจมากมายเพราะว่ามันก็เป็นไปตามเป้านะครับโจทย์ที่เราพยายามจะทำก็คือว่าเราไม่อยากเสียประตูเลยใน3นัดที่ผ่านมาแต่ก็มีการเสียประตูไป4ลูกนะครับนัดแรกไม่มีการเสียประตูแต่ว่าผลงานโดยรวมของนักเตะเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจครับพูดถึงโบนัสเงินอัดฉีดเนี่ยช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้นักเตะลงเล่นได้มากน้อยแค่ไหนครับกับการจริงๆแล้วเนี่ยต้องกราบขอบคุณนะครับท่านผู้จัดการทีมนะครับแล้วก็ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติท่านธีรชัยวุฒิธรรมนะครับที่ท่านก็สละเวลาจากภารกิจที่ค่อนข้างหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านก็ยังห่วงใยน้องๆแล้วก็ไปจัดสรรหาเราเรียกกันในเล่นๆในทีมว่าเป็นซานตาคลอสผู้ใจดีนะครับก็เอาจัดสรรเงินรางวัลมาให้นะครับเป็นรางวัลของความสำเร็จซึ่งนักเตะที่เขาทำภารกิจไปแล้วเนี่ยสมควรได้รับก็ต้องกราบขอบพระคุณเมื่อวานก็ส่งมอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดก็ 210,000 บาทบวกด้วยนักเตะยอดเยี่ยมแต่ละคนรับต่างหากคนละหมื่นก็ทั้งหมด 240,000 คราวนี้พูดถึงวิกเตอร์เฮอร์มันครับซึ่งเป็นว่าที่กุนซือคนใหม่ได้เข้ามาชมเกมของที่ทีมชาติไทยแข่งครับครับรวมทั้งได้เข้ามาในการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยด้วยนะครับจะเริ่มคุมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ครับจริงๆแล้วภารกิจของเขาก็คือว่าเริ่มหลังจากทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยรายการเนี้ยหลังจากจบตรงนี้แต่ว่าเขาก็ถือว่ามีโอกาสมาก่อนก็ทำให้เขามีเวลาได้เตรียมตัวมากขึ้นรู้จักนักเตะมากขึ้นว่าคนไหนมีจุดเด่นจุดแข็งยังไงจุดด้อยมีตรงไหนต้องปรับปรุงนะครับรวมทั้งอะไรบางอย่างแทคติกที่ทีมไทยอาจจะลืมหรือว่าขาดตกเล็กๆน้อยๆไปเนี่ยเขาก็จะพยายามมาอุดรอยรั่วตรงนี้แล้วพร้อมกับวางแผนในระยะยาวไปด้วยระหว่างนี้ก็มาปรับเรื่องของปฏิทินกิจกรรมรวมทั้งการแข่งขันระดับชาติแล้วก็ลีกในบ้านเราให้สอดคล้องว่าต่อไปจะวางแผนทำงานกันยังไงต่อครับครับก็เป็นที่แน่นอนครับว่าทางเฮอร์มันนะครับจะเข้ามาคุมทีมชาติไทยหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับคราวนี้เรามาพูดคุยกับทางนาวาเอกเรืองฤทธิ์แสงแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยโค้ชนะครับของทีมชาติไทยถึงความพร้อมล่าสุดพรุ่งนี้นะครับจะลงแข่งกับทีมชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยการที่ได้ดูออสเตรเลียเล่นมาบ้างเนี่ยคิดว่าเจอกับเราแล้วผลงานจะออกมาเป็นยังไงครับเราจะชนะได้กี่ลูกครับครับผมโดยส่วนตัวนะครับก็ได้เห็นออสเตรเลียเล่นบ้างนะครับแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบกับทีมชาติไทยนะตอนนี้นะครับผมว่าเกิดความแตกต่างค่อนข้างมากนะครับออสเตรเลียเล่นบอลเนี่ยจะค่อนข้างช้าในขณะที่นักเตะเราชุดนี้นะครับหลายๆคนก็ชื่นชมในเรื่องของการมูฟเมนต์การเคลื่อนที่นะครับแล้วก็สปีดบอลที่เร็วนะครับและต่อเนื่องซึ่งด้วยความแตกต่างตรงนี้นะครับแล้วก็เกมจากผลงานที่ผ่านมาในช่วง3แมตช์ในช่วงรอบแรกนะครับทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้ดีในขณะที่ออสเตรเลียก็ถือว่าอาจจะไม่ดีนักเพราะต้องมาเสมอถึง2แมตช์นะครับก็เข้ารอบมาด้วยคะแนนที่ไม่เต็มนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมยังมั่นใจนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับทีมชาติไทยจะผ่านแน่นอนนะครับซึ่งผมคิดว่าโดยส่วนตัวเองนะครับก็คงจะไม่น่าจะเสียประตูนะครับไม่น่าจะเสียประตูแล้วก็ถามว่าจะได้กี่ประตูอันนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าน่าจะต้องเกิน3นะครับอันนี้ครับผมครับขอบคุณครับ
ก็ยังไงชนะแน่นะครับอยู่ที่ว่าจะชนะเยอะหรือชนะน้อยเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาพูดคุยกับนักเตะทั้ง4คนนะครับให้พูดถึงเกมอีก2แมตช์ที่เหลือนะครับแต่ละคนเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเริ่มกันทีละคนเลยแล้วกันครับเริ่มกันที่ณัฐวุฒิหมัดยะลานก่อนนะครับก็พูดถึงเกมในวันพรุ่งนี้ครับครับวันพรุ่งนี้นะครับก็เป็นแมตช์ที่สำคัญอีกแมตช์นึงครับถ้าเราผ่านวันพรุ่งนี้ได้วันต่อไปเราก็เล่นกันอย่างสบายครับไม่ต้องกดดันอะไรมากเพราะว่าเรามีจุดหมายอยู่ที่ชิงแชมป์โลกครับแล้วทุกคนก็มีความมุ่งมั่นเต็มที่ครับครับก็รายต่อไปนะครับเนิร์สจิรวัฒน์ศรวิเชียรครับพูดถึงผลงานของตัวเองของผลงานโดยรวมของทีมชาติไทยเนี่ยคิดว่าในความคิดของเราคิดว่าเป็นยังไงความรู้สึกของผมก็คือผมคิดว่าทีมของเราเล่นกันได้ดีนะครับคือเพียงแต่ขาดเรื่องการจบสกอร์อย่างเดียวครับขอให้แบบทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็เราก็จะประสบความสำเร็จนะครับครับรายต่อไปก็เป็นเจษฎาชูเดชครับก็โดยส่วนตัวผมรายการนี้ก็อยากทำผลงานไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือว่าเพื่อนๆที่ได้คุยกันก็อยากทำผลงานในรายการนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ประทับใจแฟนฟุตซอลชาวไทยด้วยครับก็อยากให้แฟนฟุตซอลช่วยเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะๆครับมาติดตามผลงานของพวกผมแล้วพวกผมก็จะเต็มที่ครับครับแล้วก็คนสุดท้ายครับประกิตดันคุณทศครับก็ก่อนอื่นก็อยากฝากแฟนๆฟุตซอลฝั่งทนนะครับให้พรุ่งนี้ให้เข้าไปเชียร์กันเยอะๆครับโดยผลงานส่วนตัวพรุ่งนี้ก็คาดว่าพวกเราคงต้องเต็มที่ครับเพื่อตีตั๋วไป UAE ครับก็คาดว่าจะไม่เสียประตูครับครับก็นักเตะทั้ง4คนเองต่างก็แสดงความมั่นใจนะครับเอาละครับสำหรับแฟนรายการตะลุยเดลูกหนังไทยครับวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับทัพนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับลงแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศนะครับที่ไทยจะพบกับออสเตรเลียในเวลา 14:00 น.นะครับอย่าลืมไปชมครับที่ชานชัยอคาเดียมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วก็ติดตามรับชมไฮไลท์การแข่งขันได้ทาง SMM TV แห่งนี้เอาละครับสำหรับช่วงเวลาพิเศษนี้นะครับต้องบอกว่าเวลาน้อยจริงๆนะครับผมแล้วก็ทีมงานนะครับทีมชาติไทยรวมทั้งนักเตะทีมชาติไทยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ